ท่านดร.ชำนาญท่านนี้ท่านเป็นผู้บริโภคจริงๆนะคะใช้แล้วท่านมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นมากๆท่านขอเข้ามาแชร์เองเลยนะคะแล้วท่านก็พูดได้น่าสนใจมากแล้วทุกคนฟังก็ประทับใจเห็นภาพเลยนะคะว่าส่งเสริมให้สุขภาพของท่านนี้ดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวพละกำลังมากขึ้นนะคะสามารถทำงานได้ดีที่สำคัญเลยก็การความคิดวิเคราะห์การทำงานเกี่ยวกับสมองท่านก็พบว่าดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็เป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะคะให้กับท่านด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพทั่วไปของคุณผู้ชายทั้งหลายก็ปรากฏว่าดีขึ้นแล้วที่สำคัญท่านหล่อขึ้นด้วยก็คือว่าผมด้านหลังของท่านเห็นไหมคะตอนแรกที่ท่านโทรมาเล่าให้ฟังภรรยาท่านโทรมาเล่าให้ฟังจังก็ยังไม่ค่อยเชื่อเลยจนกระทั่งก็รีบส่งรูปมาให้ดูนะคะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนปีใหม่ของปีนี้ค่ะนะคะท่านก็บอกว่าชัดเจนเลยนะคะอาการเหนื่อยเพลียจากการขับรถระยะยาวๆนี้ไม่มีเสร็จแล้ววันที่มีโอกาสมานั่งคุยกันท่านก็เล่าให้ฟังถึงการใช้สมองในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาปรากฏว่าท่านรู้สึกว่ามันทำได้ดีขึ้นมากไม่ตื้อเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะอันนี้ก็ขอคอนเฟิร์มในทุกๆเรื่องเลยนะคะรวมทั้งเรื่องของคุณผู้ชายด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งเป็นตัวอย่างของผู้หญิงอายุ62ปีอันนี้ก็ใช้ทั้งสามีภรรยาเลยค่ะนะคะเป็นอาจารย์นักจิตวิทยาคนหนึ่งผู้หญิงก็ท่านเป็นอาจารย์พยาบาลนะคะทางด้านแผนกสูท่านก็สังเกตได้ข้อมูลในเชิงประจักษ์กำลังแรงขึ้นเยอะเลยมีพละกำลังเยอะท่านชอบออกกำลังกายก็สามารถทำได้ยังวิ่งได้วันละหลายๆกิโลอยู่สมาธิก็ดีขึ้นมากโดยเฉพาะท่านอาจารย์อุ้ยชัยอาจารย์ผู้ชายเนี่ยนะคะท่านเป็นนักจิตวิทยาคลินิกแต่อีกพาร์ทนึงของชีวิตท่านเนี่ยท่านสนใจเรื่องการปฏิบัติค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็จะ observe ตัวเองได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อย่างนึงที่สังเกตกันได้ก็คือไม่มีอาการเป็นหวัดเลยไม่มีอาการติดเชื้อง่ายอารมณ์เย็นขึ้นนะคะเพราะอาจารย์นิตยายังติดที่จะมีอารมณ์เวียงๆอยู่บ้างในบางครั้งเพราะการทำงานอะไรเป็นอาจารย์พยาบาลงานค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่สตริกหรือไม่เข้มงวดมากนักเนี่ยนะคะงานมันก็จะได้คุณภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะซึ่งตัวเนื้องานเป็นเนื้องานที่สำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยนะคะก็ปรากฏว่าท่านสามารถคอนโทรลควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดีขณะเดียวกันทั้งสองคนนี้ก็มีการตรวจวัดข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยเทโลเมียร์ยาวขึ้นชัดเจนความดันโลหิตดีขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเซลล์ทีพิฆาตของท่านอาจารย์อวยชัยนี้ก็ดีขึ้นและที่สำคัญก็คือหน้าที่ไตนะคะอันนี้ซึ่งได้จากการตรวจเลือดของท่านอาจารย์อวยชัยก็ดีขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะผู้ชายสูงวัยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเข้ามาได้ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นผู้บริโภคโดยตรงเลยอาจารย์นายรัตน์อายุ63ปีท่านมีความกังวลว่าไอ้บ้านท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันสูงทั้งบ้านเลยแต่ตัวเองไม่อยากไปเข้าคิวต่อแถวที่จะต้องเป็นความดันเหมือนพี่ๆด้วยเป็นน้องเล็กของบ้านแต่อายุ63แล้วแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวนวัตกรรมจากการศึกษาค้นคว้าก็พบว่าตัวนี้มันไม่มีสารเคมีเลยนะมันเป็นสารที่สกัดมาจากพืชผักผลไม้นะคะแล้วก็มีการทำวิจัยในคนชัดเจนเพราะว่าอาจารย์บียากับอาจารย์นายรัตน์เนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วนะคะในการที่เราไปดูแลสุขภาพพวกเด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นตามโรงเรียนประจำเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยสนใจก็ลองได้ใช้ดูก็ปรากฏว่าท่านก็ไม่มีปัญหาความดันสามารถควบคุมได้ค่อนข้างดีแต่สิ่งที่ตามมาก็คือผิวพรรณดีขึ้นนะคะอ่อนยาวขึ้นให้เห็นชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญออกกำลังกายได้ดีขึ้นด้วยสามารถเข้าสู่กิจกรรมที่เป็นการเดินหรือการวิ่งมาราธอนเนี้ยก็สามารถอัปเกรดขึ้นไปได้เรื่อยๆทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะมีคำถามครับอาจารย์ตัดมดลูกแล้วต้องทานนานแค่ไหนคะตัดมดลูกแล้วต้องทานนานแค่ไหนต่อให้ไม่ต้องตัดก็ทานตลอดไปทำไมอาจารย์ถึงใช้คำนี้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเอาชนะธรรมชาตินะคะเราไม่สามารถรับประทานอาหารตามปกติต่อให้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ปริมาณก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เราย้อนวัยได้ชะลอวัยได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยตัวนวัตกรรมเข้าไปช่วย
เสริมเข้ามานะคะให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการหรือไปกระตุ้นให้มีการสร้างตัวเทโลเมียร์ให้ยาวมากขึ้นหรือทำให้สั้นช้าลงเพราะฉะนั้นการรับประทานตลอดไปเนี่ยค่ะดีที่สุดนะคะถ้าไม่งั้นแล้วพอขึ้นได้ก็จริงแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะลดลงมาตามธรรมชาติเลยเพราะว่าเทโลเมียร์นี้คือเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆตั้งแต่แรกเกิดปั๊บเทโลเมียร์ก็จะเริ่มสั้นลงแล้วนะคะและเกิดจะยาวที่สุดหลังจากนั้นพอทำหน้าที่ให้เซลล์มีการเจริญเติบโตเต็มที่ทุกอวัยวะสมบูรณ์ก็คือการที่เราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ค่ะปั๊บโดยธรรมชาติก็จะให้เทโลเมียร์เนี่ยหยุดทำงานแล้วหมายถึงตัวเอนไซม์เทโลเมเรสเนี่ยหยุดทำงานเทโลเมียร์ก็จะค่อยๆสั้นช้าลงไปอีกทุกอวัยวะก็จะเข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากกระตุ้นให้ตัวเทโลเมียร์ฟื้นฟูขึ้นมาได้เราก็จะต้องใช้ตัวช่วยพิเศษเข้าไปช่วยนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือเราอาจจะต้องบูสต์ตัวเองด้วย3เดือนแรกในขณะที่สูงหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมาใช้บำรุงรักษาร่างกายไปตลอดนะคะเสร็จแล้วทุกคนจะรู้เองว่าถ้าสมมุติเราดีขึ้นแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์สเปะสปาจิปาถะซื้อตัวโน้นตัวนี้มากินตามกระแสไม่ต้องเลยนะคะลองทดลองใช้ดูนะคะค่ะแอดมินว่าไงคะมีคำถามครับอาจารย์ครับจากคุณสิริพรครับน้ำตาลในเลือดปริ่มคือ100ถึง110ไม่ได้ใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดสามารถใช้นวัตกรรมตัวนี้ได้ไหมคะใช้ได้เลยนะคะเพราะน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยดีที่สุดไม่ควรเกิน100ถ้า100ถึง125 126เนี่ยถือว่ามีภาวะพร่องของการใช้กลูโคสในเลือดละกลุ่มนี้พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นเบาหวานได้ตลอดแต่ถ้าน้ำตาลในเลือดเกิน126ขึ้นมาเมื่อไหร่แสดงว่าคุณเข้าข่ายเป็นเบาหวานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบถอยตัวเองลงมาตั้งแต่แรกก็ดีค่ะนะคะขณะเดียวกันอย่าลืมนะคะต้องคุมอาหารควบคู่ไปด้วยนะคะไม่ใช่จะใช้แต่ตัวช่วยขณะเดียวกันขอมีพฤติกรรมเลวร้ายไปตลอดอันนั้นก็คงจะแข่งกันยากหน่อยอย่างเก่งก็คือไม่แย่ลงนะคะแต่ก็คงไม่ได้ดีขึ้นค่ะถัดมาอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งให้ดูนะคะอันนี้เป็นพี่สาวคนโตของอาจารย์นัยรัตน์เมื่อกี้อาจารย์นัยรัตน์อายุ63อันนี้เป็นคุณสุคนอายุ73ปีนะคะท่านเป็นอดีตเลขาอธิบดีกรมศุลกากรหลายสมัยต่อเนื่องกันตลอดเลยยึดตำแหน่งนี้ไว้ตลอดเลยนะคะก็ปรากฏว่าท่านเห็นน้องสาวว่าทำไมดูสาวขึ้นดูสวยขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นท่านก็เลยอยากบ้างและที่สำคัญก็คือคุณสุคนนี่เป็นคนที่ทานอะไรยากมากไม่เคยทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาก่อนเลยนะคะไม่เคยใช้นวัตกรรมอะไรมาก่อนเลยก็หันมาสนใจอาจารย์นัยรัตน์ใช้แล้วดีก็เลยใช้บ้างสิ่งที่ได้ก็คือว่ารู้สึกการทำงานของตาดีขึ้นนะคะตอนแรกมีปัญหาตาเสื่อมนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ปรากฏว่าใช้แล้วสายตาดีขึ้นสามารถขับรถไกลๆได้เพราะถึงแม้จะอายุเยอะแล้วแต่เป็นคนชอบขับรถอารมณ์ดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือชอบว่านวัตกรรมอันนี้เป็นสารจากธรรมชาติล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็แฮปปี้ไปแล้วตั้งแต่พี่สาวคนโตจนถึงน้องสาวคนเล็กนะคะอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นช่างเสริมสวยอายุ69ปีแล้วนะคะได้เริ่มใช้นวัตกรรมมาสิ่งที่ได้มาก็จะใกล้เคียงกันกับ 2-3 ท่านที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะปกติช่างคนนี้จะทำงานเช้ามากตื่นประมาณ 3-4 ทุกวันแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยนอนกลางวันนะคะก็ปรากฏว่าร่างกายเขาก็แอคทีฟดีทำงานได้ตลอดทั้งวันไม่เพลียไม่เหนื่อยเพราะว่าช่างผมมีทั้งยืนทำงานตลอดเวลาแล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะอารมณ์จะต้องดีแน่นอนนะคะเพราะบางทีต้องปะทะกับลูกค้าซึ่งมีอารมณ์แปลกๆกันมาตลอดภูมิคุ้มกันดีขึ้นบ้านนี้ไม่มีใครติดโควิดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือตอนนี้ทุกคนในบ้านก็ใช้นวัตกรรมวัฒนชีวามาอันนี้ก็ยืนยันได้อีกรายหนึ่งนะคะรายสุดท้ายนี่เป็นรายที่สนุกสนานมากอันนี้ยังตัดมาเฉพาะข้อความที่ธรรมดาไม่ให้หวือหวาเกินไปแต่จริงๆแล้วถ้าฟังเธอเล่าแล้วจะรู้สึกว่าหวือหวามากเลยทีเดียวนะคะอายุ62ปีคือเริ่มต้นจากมีความรู้สึกเป็นไวรัสตับอักเสบบีมาตลอดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพาหะ
พราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทานยาต้านไวรัสมาตลอดเพื่อที่จะคอนโทรลเอาไว้นะคะแต่ไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรงก็สนใจว่าไอ้ตัวนี้มันจะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้มันจัดการกับไวรัสได้มันเพราะฉะนั้นเธอก็กังวลมากว่าผลสุดท้ายไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะทำร้ายร่างกายเธอมากไปกว่านี้หรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นไปได้สามารถที่จะหยุดการใช้ยาต้านไวรัสได้ไหมเธอก็เริ่มใช้3แคปซูลเช้าแล้วก็3แคปซูลก่อนนอนนะคะช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยนอกจากไวรัสตับอักเสบบีแล้วเธอจะเริ่มมีความรู้สึกเหนื่อยง่ายเบื่อกับภารกิจหน้าที่การงานจะมีอารมณ์แปรเปลี่ยนบ่อยๆนะคะจะถามว่าวัยทองไหมมันก็วัยทองมานานแล้วเนาะ62ปีแล้วแต่ความรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นมากขึ้นมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็เสียดายภาระหน้าที่การงานของตัวเองเป็นภาระหน้าที่การงานที่ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สามารถช่วยเหลือดูแลคนได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็เลยสนใจรีบกลับมาฟื้นฟูตัวเองดูก็ลองใช้ไปได้1เดือนนะคะสิ่งที่เธอได้ก็คือมีความรู้สึกว่าใจเย็นขึ้นนะความดันดีขึ้นนอนหลับได้สนิทมากขึ้นนะคะเผชิญกับความเครียดได้มากขึ้นเพราะงานที่เธอทำเนี่ยค่อนข้างจะมีก่อให้เกิดความเครียดได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะแล้วช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอมีอาการใจสั่นนี่ค่ะฉันเข้าใจว่าคงเป็นใจเต้นเร็วนะคะพอมันเพลียมากๆเหนื่อยมากๆอาจจะมีใจเต้นเร็วนะคะแล้วก็ทำให้อาการตรงนี้ดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วที่สำคัญเธอรู้สึกว่าเอ๊ะหุ่นเธอดีขึ้นด้วยหน้าท้องเธอลดลงด้วยใน1เดือนแรกนะคะรายนี้เป็นรายที่สนใจจริงจังก็คือมีการตรวจวัดเทโลเมียร์แล้วก็ค่า CD4 CD8 อะไรพวกนี้ด้วยพอ3เดือนผ่านไปก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นค่าเทโลเมียร์ดีขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นย้อนวัยไปได้ประมาณ3ปีนะคะเพิ่มขึ้นได้ถึง192เบสแพร์แล้วก็รู้สึกว่ากลับมาชีวิตกลับมาสดใสแฮปปี้มากเลยทั้งในเรื่องของการงานทั้งในเรื่องของที่บ้านนะคะผิวพรรณอะไรทุกอย่างดีขึ้นหมดความสุขของชีวิตคู่ก็กลับขึ้นมาดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวแต่ก่อนไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ก็อาจจะถดถอยไปตามอายุแต่ปรากฏว่าพอตอนหลังรู้สึกแอคทีฟมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็เลยทานกันทั้งบ้านเหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าเรื่องของวัยทองเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องหนึ่งเหมือนกันซึ่งเกิดขึ้นแน่นอนขณะเดียวกันวัยทองนี่จะเป็นสาเหตุที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการขาดฮอร์โมนทำให้ขาดฮอร์โมนเพศลดลงเนี้ยก็จะทำให้ตัวเทโลเมียร์สั้นลงจะเป็นที่มาของอาการวัยทองแล้วก็การเสื่อมถอยของร่างกายออนท็อปเข้าไปอีกรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราลองติดตามเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคทั้งหมดของการใช้นวัตกรรมวัฒนชีวาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นวัยทองจนกระทั่งวัยทองผ่านไปแล้ว5 6ปี10ปี10กว่าปีเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถช่วยฟื้นฟูได้หมดนะคะทุกคนก็จะมีสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจดีขึ้นความรุนแรงของโรคเรื้อรังทั้งหลายก็จะลดน้อยลงนะคะบางคนก็สามารถที่จะลดแล้วก็งดการใช้ยาที่รักษากันมานานมากแล้วเพราะการใช้ยารักษาโรค NCD ทั้งหลายก็คือเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ไปแก้ไขที่ตัวต้นเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ยาที่เราต้องใช้เพื่อรักษาปลายเหตุเนี่ยลดน้อยลงได้ตับไตเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นด้วยไม่ต้องเสี่ยงต่อการใช้ยาไปนานๆเพราะว่าการที่เราใช้ยาไปนานๆจะทำให้ตับและไตเนี่ยทำงานมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะขอฝากเอาไว้แล้วที่สำคัญเลยก็ขอให้มีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพง่ายๆเลยวันนี้ทำให้ได้เดือนนี้ทำไม่ได้คือหัดนอนให้พอนะคะแล้วก็เริ่มไปออกกำลังกายกันบ้างใครที่ละเลยไปบ้างอ้างโน่นอ้างนี่ฝนตกงานเยอะอะไรอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นมาเป็นของปกติสำหรับชีวิตคนทั่วๆไปที่ยังแอคทีฟอยู่แต่เราต้องแบ่งเวลากลับมาดูแลร่างกายเราใช้เข้ามาหลาย10ปีแล้วนะคะอย่าลืมละเลยที่จะดูแลเขานะคะถ้าเราดูแลเขาดีเท่าไหร่เนี่ยรับรองชีวิตอนาคตข้างหน้าเราก็จะยิ่งแฮปปี้มากขึ้นสดใสมากขึ้นนะคะไม่งั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ผลสุดท้ายเอาไปรักษาพยาบาลทั้งหมดเลยแล้วที่สำคัญคือบางรายกู้กลับมาไม่ได้
กู้ร่างกายที่โทรมแล้วกลับมาไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีอาการไวทองค่ะปวดหัวนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอมีอาการเหนื่อยล้าทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยค่ะหงุดหงิดง่ายร้อนวูบวาบปวดตามกล้ามเนื้อปวดขาปวดหมดเลยค่ะทานนวัตกรรมวัฒนชีวาไป4สัปดาห์รู้สึกว่าอารมณ์เย็นขึ้นนอนหลับดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยโดยรวมดีขึ้นหมดเลยค่ะคือปลดล็อกทุกอย่างเลยไขมันหน้าท้องยุบลงยังเห็นได้ชัดเลยค่ะทั้งๆเมื่อก่อนนี้ออกกำลังกายแต่หน้าท้องก็ยังอยู่รู้สึกว่าเสื้อหลวงเข้ารูปเข้าทรงได้กระตือรือร้นอยากไปออกกำลังกายเพราะว่าร่างกายเราไม่อ่อนล้าไม่อ่อนเพลียเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็กลับมาทำงานต่อทำให้ชีวิตมีความสุขมากค่ะดีใจมากเลยย้อนวัยไปถึง23ปีรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะสดใสมากขึ้นผิวพรรณดีขึ้นมากเลยค่ะเซลล์ทีพิฆาตเพิ่มขึ้น 11% ค่ะไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและเชื้อไวรัสต่างๆมันจะทำให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นมันจะย้อนวัยได้นะย้อนวัยไปกี่เบสแทร์อะไรเงี้ยนะมันนับเป็นอายุได้แต่สำหรับตัวผมไม่วัดผมจะเชื่อผลเชิงประจักษ์มากกว่าผมที่บางเนี่ยนะมันควรจะขึ้นนะถ้าผมย้อนวัยได้จริงๆนะไอ้ผมที่มันเคยเส้นเล็กๆรู้สึกว่าผมมันฟูขึ้นมาไอ้ด้านหลังผมไม่ได้สังเกตมันหรอกแต่ภรรยาผมเข้ามาดูเขาบอกเอ้าเฮ้ยพี่ทำไมผมเยอะล่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก็ถ่ายรูปด้านหลังเออมันรู้สึกมันเยอะจริงๆนะวัดความดันดูมันก็พอจะโอเคอะตัวบนก็140ตัวล่างก็80กว่าซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพอใจสังเกตได้ว่าร่างกายเราอึดขึ้นนะเหนื่อยช้าลงขับรถไกลๆผมจะสลับกันชั่วโมง2ชั่วโมงก็ให้ภรรยามาขับเมื่อปีใหม่ผมก็ขับรถมาคนเดียวนะจากสุโขทัยถึงกรุงเทพเนี่ย10ชั่วโมงแทบจะไม่ได้แวะพักเลยปรากฏว่ามันดีขึ้นโดยผมเองผมรู้สึกได้ยังไม่ปักใจนะแต่พอมันดีขึ้นแล้วมันดีมาตลอดผมคิดว่ามันหมายถึงพลังชีวิตเมื่อสุขภาพดีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าให้มองโลกอย่างแจ่มใสนะฮะมองโลกมีสีสันองรวมแล้ววัฒนชีวาก็ช่วยคุณภาพชีวิตดีขึ้นผมว่ามันน่าจะเป็นวาระแห่งชาตินะ